่อยแน่ใจในตัวฉันสิ่งที่ฉันทำไม่เป็นอย่างฝันที่เธอต้องการทุกครั้งยังเป็นอยู่อย่างนี้และฉันก็รู้ไม่มีทางไม่อยากฝืนใจต่อไปเธอลองมองอีกทีให้ชัดเจนลงไปมองดูไหมอย่างเธอช้าและเปิดใจเธอจะได้รู้ว่ามีผู้ใดอยู่ในตัวฉันให้เธอคนเธอมองดูให้ซึ้งถึงความหมายมากมายเพื่อให้เธอรู้และตัดสินต้องทางก้าวไป
มาแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากครับแฟนคลับนะคะก็ตื่นเต้นมากนะคะที่จะได้มามีทแอนด์กรีทกับซิกูล่าแบบนี้เลยนะคะในช่วงมีทแอนด์กรีทกับทาโร่พิซซ่านะคะใช่แล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะเริ่มต้นนะฮะด้วยเพลงที่หลายคนนะฮะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับอัลบั้มที่2 Spirit นั่นเองฉะนั้นพร้อมมั้ยน้องชอนผมพร้อมแล้วนะครับทุกคนพร้อมมั้ยครับฮะขออีกทีขออีกทีหน่อยได้มั้ยเสียงมันอ่อยไปนิดนึงพร้อมมั้ยครับผมโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับกับซิงเกิลนี้นั่นเองSecond chance นะครับเชิญครับผมวันนี้สภาพร่างกายอาจจะไม่ค่อยพร้อมนะฮะแต่จิตใจยังพร้อมอยู่ครับก็ยังไงช่วยซินลองด้วยแล้วกันเนาะสินใจ
ตมือซิงคูล่าด้วยครับผมโอ้ขอโทษนะฮะขอโทษจริงๆครับผมแหมยุ่งยากมากมากเลยครับนะเพลงแรกที่จบไปนะครับพี่นั่นคือ Second Chance นั่นเองใช่แล้วนะคะก็เป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาเลยนะคะเราถามเบาๆหน่อยก็แล้วกันถึงเรื่องราวเพลง Second Chance หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็เพลงนี้พูดถึงเวลาที่คนเรารู้จักกับใครหรือว่ามองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากจะให้ลองมองสิ่งๆนั้นเนี่ยให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่คุณเห็นว่าแบบเฮ้เจอครั้งแรกแบบไม่ชอบที่หน้าเลยอะไรเงี้ยแบบจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นเพื่อนสนิทของคุณในทางที่สุดก็ได้คือคิดให้รอบคอบกว่านี้ที่ใส่หน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะฮะแต่เห็นบอกว่าการร่วมมือของเพลงนี้อัลบั้มนี้ด้วยได้เขาเรียกว่าโปรดิวเซอร์มือดีพี่กิจแจ๊สใช่ไหมคะกิจแจ๊สเองใช่ครับในเพลงนี้ครับพี่กิจแจ๊สมานี่เลยไปร่วมกันกันได้ไงครับเพราะปกติพี่ก็คิวทองมากเลยคนนี้ใช่เราก็ไปฉกตัวเข้ามาฮะใช่ก็แน่นอนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่สนิทกันพอประมาณนึงใช่ครับนะครับผมนี่เลยใช่แล้วค่ะนี่คือเพลงแรกเท่านั้นเลยนะคะที่ซิงคูล่าจะมาโชว์ให้เรานะคะเขายังอยู่เต็มกับเรา2ชั่วโมงในแบงค์รูมแน่นอนใช่ครับแต่ว่าตอนนี้น้องชอนคะถึงเวลาเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่ากับทาโร่เลยนะคะเกมของเราง่ายมากง่ายมากครับพี่ตอนนี้เราให้ทุกคนที่มีทาโร่ในมือเนี่ยกลับหลังดูทาโร่ซิมีอะไรที่โอ้ยมีเยอะเลยดูกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามีอะไรแปลกกว่าเดิมทาโร่ของเรานะครับผมจะมีนะครับมีอะไรข้างหลังอยู่ที่เหมือนเป็นเครื่องโลโก้แสดงผู้โชคดีอยู่นะฮะสีขาวๆลองดูซิไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้นะจะเขียนว่าซิงคูล่านั่นเองคนนี้ได้คำว่าซิงคูล่านะครับขอให้แสดงตัวออกมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมกันอ่ะหนูได้หนูออกมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันหนูอีกแล้วใครได้ดีบ้างแล้วใครได้อีกคนนึงอีกคนนึงใครครับทุกคนกรุณาแสดงตัวออกมาเลยฮะออกมาอย่าแอบอย่าแลกกับเพื่อนอย่าเป็นผู้โชคดีออกมาเล่นเกมกันหน่อยเลยฮะง่ายมากเกมเราง่ายมากจริงไม่เราได้ทุกโชคดีแล้วหนึ่งสองบอกพ่อแม่แล้วใช่ไหมครับว่ามาอันนี้ของเรื่องอันนี้คือประเด็นนั่นเองไม่เป็นไรไปกบอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะให้มีของรางวัลให้ด้วยไปด้วยกันนะใครกล้าแสดงออกนะเจอกันทุกงานยังจะเขินอะไรกันอีกถามชื่อกันหน่อยดีกว่าอ่ะมาหนูคนนี้ก่อนเลยมาอยู่คนละฝั่งหนูอยู่กับพี่นะอะไรนะมีนน้องมีนฝั่งพี่เทนนี่ชื่อน้องมีนเป็นเกษตรอยู่ที่ไหนชื่ออะไรครับปอยค่ะปอยกับมีนนะใช่แล้วเกมของเราง่ายมากจริงๆเมื่อกี้คุณนะคุณซินบอกเรานี่แฟนพันธุ์แท้ไปที่ไหนก็เจอกันใช่ดังนั้นเกมของเราเนี่ยง่ายปอยกับมีนรู้จักกันไหมไม่รู้จักโอเคอย่ามาเลยเมื่อกี้ดึงมือกันอยู่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถอยลงมานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวพ่อแม่จะไม่เห็นเราแบบเต็มๆนะครับเกมของเราเล่นยังไงคะน้องชอนเกมเราง่ายมากคือโจทย์ของเรานะครับจะอยู่ที่พี่นัทนั่นเองพี่นัทเขาจะดีดคอร์ดกีตาร์มาและใครรู้ก่อนว่าเป็นเพลงอะไรให้ยกมือขึ้นตอบถูก2ใน3รับกิฟต์เซตจากทาโร่ไปเลยครับหนูมั่นใจไหมคะน้องชอนทุกคนช่วยกันได้นะฮะทำไมหนูไม่มั่นใจหนูอยากเขินหนูมองลงไปตรงๆว่าหนูไม่ยากเป็นเพลงของอัลบั้ม1และอัลบั้ม2อยู่ในนี้เองนะครับน้องมีนถ้าเจอไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับอ่ะพี่นัทพร้อมครับพี่โอเคโอเคเพลงที่หนึ่งไปดีนะครับเริ่มเลยครับพี่นัทครับพร้อมแล้วยกมือเลยครับผมน้องมีนยกก่อนน้องมีนยกก่อนเพลงอะไรคะลองค่ะถูกไหมคะพี่นัทคะถูกต้องครับถูกต้องครับผมได้แล้ว1คะแนนเองขอเสียงตบมือด้วยครับง่ายมากง่ายบอกว่าง่ายจริงๆปล่อยบัฟเขาหน่อยเรามั่นใจแค่ไหนถูกอีก2เพลงติดเราชนะเลยนะชนะเลยอย่าให้พี่เลยอย่าให้แพ้นะฮะอย่าให้แพ้โจทย์ที่2นะครับพร้อมแล้วนะครับพี่นัทเชิญครับยกมือเลยครับผมยกแบบนี้ปล่อยครับ Second Chance Second Chance พี่นัททำมันง่ายไปป่ะครับใจดีฮะใจดีใจดีแจกให้1ต่อ1แม่สุดท้ายใครได้ชนะเลยนะครับมินสู้ๆอย่าเขินมองหน้าพี่นัทพี่สินเขาได้ชนะได้อะไรขออะไรพี่ให้ขออะไรพี่ให้จากการพูดคุยกับพี่นัทพี่จัดให้นะครับผมเอานี่แหละตรงเนี้ยแหละพี่นัทพร้อมไปเลยค่ะรู้ก็ยกอย่าเขินอย่าเชิญกันอย่ายกเลยยกเลยน้องมีนยกไปก่อนน้อยค่ะ
น้อยเป็นคำตอบที่น้อยนี่คือชื่อเพลงเดี๋ยวน้องน้อยฮะมันแรงเล่นด้วยจ้าอยากล้ออยากล้ออยากเอิญมีการอยากเอิญจ้าถูกไหมฮะตกลงถูกต้องครับถูกต้องครับผมน้องมีนะฮะก็จะได้รับกิฟต์เซตนะฮะจากทาโร่นะฮะไปเลยครับเดี๋ยวพี่จะมอบให้นะครับเอาล่ะพี่รับไปให้รับไปให้ก่อนนะฮะส่วนผู้แพ้ต้องเสียใจไปมีอะไรอยากจะบอกทั้งพี่นัทพี่สินไหมครับบอกได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเขินให้มาช่วยไปมาช่วยกันร้องเพลงไหมมานั่งนั่งตรงนี้เลยไหมสองคนอะไรเงี้ยโอ้เนาะคุณถูกเลือกในทาโร่แล้วนะคะคุณหยิบทาโร่แล้วมีซิงคูล่าอยู่ข้างหลังเนี่ยจะบอกอะไรไหมครับก็ดูแลตัวเองด้วยเป็นห่วงป่วยตลอดเลยอ่ะแล้วน้องมีล่ะก็อยากให้รักษาสุขภาพด้วยเห็นว่าทำงานหนักทั้งสองคนเลยเป็นห่วงค่ะครับครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือกับผู้โชคดีทั้งสองคนด้วยครับอยากนั่งตรงนี้หรือเปล่าเอออยากนั่งตรงนี้เปล่าเรามีสิทธิ์แล้วนะมีสิทธิ์นะคุณจะเอาเพื่อนมานั่งได้นั่งเลยนั่งเลยเออจะได้อวดเพื่อนเขาพ่อแม่ไม่ว่าหรอกจริงๆเชื่อพี่เป็นพี่พี่ก็ทำเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็เล่นเกมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่นัทพี่ซิงเขาพักสักครู่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าค่ะครับผม